ำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสหัมปาติกัดอัจฉลีอันติวารังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพพระเถระครูบาอาจารย์ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีใจฝักใฝ่ในบุญในกุศลขอให้ตั้งอยู่กับความมั่นของการเจตนาเพราะว่าการกระทำอะไรก็ตามเจตนาเป็นตัวนำเป็นตัวสำเร็จเมื่อจะฟังธรรมเราก็ต้องตั้งใจนะปล่อยวางสิ่งอื่นไว้ก่อนจะอยู่ที่ลานธรรมก็ดีอยู่ที่กุฏิก็ดีอยู่ทางบ้านก็ดีก็ขอให้ตั้งใจอยู่ในเจตนาที่ดีนั่งสบายๆนะโยมนะนั่งสมาธิไม่ต้องพนมมือว่าของเราใช้กันนั่งสมาธิฟังธรรมคือได้ทั้งสองอย่างได้ฟังการแสดงธรรมด้วยแล้วก็ได้ทำสมาธิไปด้วยควบคู่กันไปก่อนอื่นก็คงจะทำความเข้าใจของการที่เราได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็มีการฟังธรรมคือได้มีพระภิกษุสงฆ์ขึ้นมาทำหน้าที่นำเอาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้ามาอธิบายขยายความการที่เรารวมตัวประชุมกันฟังธรรมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญบุญกุศลหรือเป็นการแสวงหาบุญกุศลเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อกำจัดความทุกข์ความทุกข์นั้นเราจะเห็นว่ามีด้วยกันทุกคนมีมากมีน้อยคนจนก็มีทุกข์คนรวยมีทุกข์ลักษณะเดียวกันแต่คนละอย่างแตกต่างกันฉะนั้นการที่เรามาแสวงหาบุญกุศลเพื่อคลายความทุกข์หรือกำจัดความทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกข์นั้นเราละไม่ได้เพราะว่าเป็นของคู่กันแต่ให้รู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์การที่จะละก็คือละสมุทัยละเหตุแห่งเกิดทุกข์เช่นละตัณหาความทยานอยากสิ่งต่างๆเป็นต้นอันนี้พูดเพื่อให้เข้าใจในเบื้องต้นว่าเราจะต้องมีการมาละเหตุแห่งเกิดทุกข์นั่งไปแล้วก็พิจารณาไปว่าเราทำหรือยังเรามาวัดบ่อยๆมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นแบบอย่างของการแสวงหาบุญกุศลบุญนั้นเป็นอริยทรัพย์บุญก็ดีกุศลมีปัญญาสามารถรู้ความเสื่อมรู้ความเจริญ
รู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนั้นเป็นกุศลเกิดจากการศรัทธาคือความเชื่อเราจึงมาวัดกันมาสร้างทานให้ทานรักษาศีลเพราะทานนั้น ก็อยู่ในหลักที่เราได้บำรุงปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็คือให้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคฉะนั้นมาบริจาคทานด้วยสิ่งของก็ดีด้วยอาหารก็ดีก็อยู่ในหลักที่เราได้บำรุงปัจจัยสี่แก่พระภิกษุสงฆ์แก่นักบวชถือว่าได้มาทำหน้าที่อย่างหนึ่ง อาหารนั้นมีความสำคัญเป็นการเพิ่มเลือดเนื้อให้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่นักปฏิบัติเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ตราบใดที่ยังมีพระภิกษุสงฆ์มีนักปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าอยู่ก็เท่ากับว่ายังช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวอยู่ได้อันนี้ต้องเข้าใจว่าอาหารเรามีความสำคัญมากนะโยมนะ อย่าไปนึกว่าเพียงเล็กน้อยฝากกันไปก็ได้เราจะเห็นว่าอาหารนั้นไม่ได้ไปเองก็ฝากคนอื่นได้แต่การรักษาศีลเราต้องทำเองการทำสมาธิเป็นเรื่องของจิตใจก็ต้องทำเองการที่เราเข้าใจแล้วว่าบุญคือความอิ่มเอิบใจความดีใจ บุญเป็นอารมณ์เย็นมีอารมณ์อบอุ่นโยมต้องเข้าใจฉะนั้นเมื่อเข้ามาวัดเราต้องการได้บุญเราก็ต้องพยายามทำใจของเราให้เย็นให้ฟุ้งซ่านให้เกิดคนฉะนั้น เราก็ต้องรู้เหตุสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เกิดจากใจใจเป็นประธานใจเป็นผู้สั่งใจก็ดีจิตก็ดีตามหลักกล่าวไว้ว่าธรรมชาติของจิตคือเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์คือความรู้สึก เราก็นั่งไปพิจารณาไปว่าเรามาทำสมาธิเนี่ยเราก็ทำงานทางจิตจิตนั้นยังมีเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งเจตสิกท่านกล่าวไว้ว่าเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดอันนี้พูดให้เกิดปัญญาหน่อยจะได้เข้าใจว่าเรามาทำสมาธิกันมาทำอะไร บอกว่าทำงานทางจิตจิตมันมีความสำคัญอย่างไรจิตมีลักษณะอย่างไรจิตคือรับรู้ความคิดต่างๆเกิดจากเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งเหมือนกับเรามาวัดก็คือได้เจตสิกที่เป็นประโยชน์ปรุงแต่งให้เรามีจิตเป็นกุศลมาสร้างความดี เป็นบุญเป็นอริยทรัพย์ฉะนั้นเจตสิกนั้นเป็นทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอยู่ที่สติของเราบางครั้งจะมาทำบุญทำกุศลก็มีเจตสิกปรุงแต่งหันเหให้เราไม่มีโอกาสได้มาบอกว่ามีธุระจำเป็นบ้างวันพระนี้คงไม่ได้ไปวัดหรอกอย่างนั้นอย่างนี้ หรือเป็นห่วงสิ่งต่างๆบ้างแต่ผู้ที่มาวัดได้เป็นผู้ที่มีปัญญามีโอกาสรู้จักเสียสละเวลาสิ่งที่ทำได้เป็นเวลาที่สละได้ทำได้ไม่มีการเสื่อมเสียต่างๆฉะนั้นวันพระ หรือจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ตามที่เรามีโอกาสมีเวลาได้มาเข้าวัด
ได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นการทำตามแบบอย่างคำสอนของพุทธเจ้าเรามาทำสิ่งที่คำสอนกล่าวไว้ว่าสิ่งที่จะทำให้บุญกุศลเกิดขึ้นก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่เมื่อพูดจริงๆแล้วมีถึง10 อย่าง มีการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้กันก็ได้บุญมีการฝนฝายช่วยเหลือกันในทางที่ชอบก็ได้บุญมีการอุทิศบุญกุศลก็ได้บุญมีการรับอนุโมทนาก็ได้บุญมีการฟังธรรมเช่นในขณะนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลมีการเอาธรรมะคำสอนพระเจ้าไปชี้นำ ไปแสดงก็ได้บุญมีการทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองของธรรมรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เป็นบุญกุศลฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อยกขึ้นมากล่าวเราก็จะรู้ว่าอ๋อการที่เรามาทำบุญทุกวันนี้ก็อยู่ในหลักดังที่กล่าวมานี้ฉะนั้น การกระทำเกิดขึ้นแล้วก็จะขออธิบายให้เข้าใจอีกว่าการกระทำนั้นก็คือกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่เราได้เรียนรู้กันว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นของน่ากลัวเป็นของที่จะต้องเรียนรู้เพราะว่าคำว่ากรรมนั้นส่วนใหญ่เราไปเน้นกันว่า กรรมไม่ดีแต่จริงๆแล้วคำว่ากรรมเป็นการกระทำโยมเข้าใจนะเป็นคำกลางๆคือการกระทำคำว่ากรรมการทำดีเช่นเรามาทำบุญนี่เราก็มาทำกรรมแต่เรามาทำกรรมดีเป็นไปในทางที่ดีที่เจริญถ้าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นในสิ่งที่เสื่อมแล้วก็เป็นทุกข์ ในการกระทำหรือกฎแห่งกรรมท่านกล่าวไว้ว่ากรรมารมณ์คือมี3 ลักษณะลักษณะที่1คือกรรมารมณ์คืออารมณ์ของการกระทำถ้าแปลแล้วก็อารมณ์ของการกระทำคือความรู้สึกในอารมณ์ของการกระทำท่านกล่าวไว้บอกว่า อารมณ์ของการกระทำเนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนจะตายเนี่ยมันจะมาผุดเกิดขึ้นในอารมณ์ครั้งสุดท้ายที่จะจากไปฉะนั้นก็จึงกล่าวไว้ว่ากรรมารมณ์คือการกระทำของอารมณ์นั้นน่ะมีความสำคัญที่จะมาผุดเกิดขึ้นถ้าไม่ยกขึ้นมาคุยกันเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าคนตายแล้วไปไหน ตายแล้วไปอย่างไรไปตามกรรมารมณ์คืออารมณ์ของการกระทำในบั้นปลายนั้นเขาบอกคนที่ใกล้จะตายเนี่ยจะมีอารมณ์ครั้งสุดท้ายที่จะติดตามไปถ้าบุคคลใดสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ไว้ช่วยบ้านเมืองช่วยทางพระพุทธศาสนา มีแต่คิดทางที่ดีเป็นการคิดสรรสร้างไม่มีการทำลายอันนั้นเขาบอกว่าเป็นกรรมารมณ์ที่ดีเป็นกรรมเป็นอารมณ์ของกรรมที่ดีก็จะพาให้ความคิดก่อนจะตายนั้นเป็นไปในทางที่ดีก็นึกถึงสิ่งที่ดีก็จะไปเกิดในทางที่ดีเมื่อตายจากไปเขาเรียกว่าวิญญาณ ก็จะนำเอาสิ่งที่ดีนั้นตามไปเกิดในภายภาคหน้าหรือในหนึ่งจะเห็นได้ง่ายๆก็คือคนที่ใกล้จะตายเนี่ยจะมีอารมณ์ดีจะมีความสงบนั้นอันนั้นสังเกตได้จะไม่กระวนกระวายฉะนั้นเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราเพื่อทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นทำให้จิตเราสงบให้รู้ถึงความเป็นจริง ว่าคนเรานั้นจะต้องตายทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องยอมว่าเราต้องตาย
แต่ตายแล้วเอาอะไรไปได้ตายแล้วเราต้องทำเอาสิ่งที่ดีเป็นเสบียงเดินทางไปจิตของเราก็จะดีแต่นี้ถ้าคนตกอยู่ในความประมาทอารมณ์ของการกระทำก็จะเป็นไปในทางไม่ดีมีความโหดร้ายมีความทารุณ มีความเอาเปรียบเพื่อนบ้านเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็เคยได้ยินแล้วว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าคนใกล้จะตายมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นบางคนก็ร้องเป็นหมูเป็นอะไรต่างๆนะอันนี้คงพูดให้นึกคิดส่วนรายละเอียดก็คงไปคิดเอากันละกันเนี่ยเพราะธรรมะนั้น เราจะพูดเป็นกลางๆเราจะไม่ไปกระทบใครก็ถือว่าใครทำกรรมขึ้นแล้วใครก็ต้องรับเอาไปเนี่ยเราจะไม่พูดกระทบกันว่าสิ่งที่ทำเกิดขึ้นนั้นทุกคนต้องรับเอาไปไปแบ่งให้คนอื่นเขาไม่เอาแน่การกระทำไม่ดีใครทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะให้ผลเป็นวิบากกรรม ที่เขาบอกว่าหรือครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เทศแล้วว่าคนที่มีโรคภัยต่างๆเนี่ยเป็นกรรมเก่าเป็นการกระทำเก่านะโยมนะบางคนปวดหลังท่านก็บอกว่าเราเคยไปตีหลังสุนัขบ้างอะไรบ้างเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างใครทำอะไรก็นึกเอาแล้วกันว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นเรื่องจริง มีอีกลักษณะหนึ่งของกรรมเขาเรียกว่ากรรมนิมิตตารมคือกรรมการกระทำเป็นอารมณ์ที่เกิดจากนิมิตเครื่องนิมิตเห็นเครื่องหมายต่างๆเช่นอาวุธต่างๆเนี่ย ถ้าไปทำไม่ดีอาวุธสิ่งที่เราเคยไปทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบางครั้งหลับก็ยังฝันเนี่ยเราจะเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นเรื่องจริงเราทำสิ่งอะไรไม่ดีไว้เนี่ยมันชอบผุดเกิดขึ้นแม้กระทั่งทำสมาธินะโยมนะบางทีใกล้จะสงบเนี่ยอะไรที่ทำไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเกิดขึ้นอันนี้พูดเพื่อเตือนสติกันไว้ เราอย่าไปมักง่ายว่าอะไรมีโอกาสจะได้เอาไว้ก่อนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคนเราเดี๋ยวนี้โดยมากคิดกันแบบนั้นเกิดจากความยากจนเป็นการขัดสนหากินยากใจก็เลยตกอยู่ในความประมาทมักง่ายค้าขายอะไรสิ่งที่ให้โทษแต่ก็นึกว่าได้เงินได้ทรัพย์นั้นมา ก็เอาไว้ก่อนอันนี้ก็คงพูดเทียบเคียงนะก็ยังไม่อยากจะไปลงลึกการพูดธรรมะนั้นก็เทียบเอาแล้วกันว่าบางอย่างเนี่ยเป็นการค้าขายที่ไม่ถูกต้องแต่บางทีใจมันขัดสนเงินทองมันก็นึกว่าเอาไว้ก่อนแต่ต้องเข้าใจว่าการกระทำนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นวิบากกรรมขึ้นแล้วมีผลแล้วเมื่อทำสำเร็จแล้วแก้ไขไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธเราการกระทำนั้นเป็นเหตุทำสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมีผลลัพธ์แล้วสร้างกรรมแล้วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี ถ้าเมื่อเราทำเกิดขึ้นเราต้องรับผลของกรรมนั้นแน่นอนตอนนี้ที่พูดนี้อาตมาได้เน้นไปในเรื่องในทางทำไม่ดีตอนนี้ก็จะต้องพูดอีกว่ากรรมนั้นเป็นคำกลางๆพูดถึงกรรมดีการกระทำดีเป็นอารมณ์เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตที่ดีเช่นเราได้นำเอาอาหาร มาบริจาคทานก็เป็นเครื่องหมายที่ดีบางครั้งเรานอนไปเราก็ยัง
มีโอกาสนึกโอกาสนิมิตเห็นว่าเราเคยเอาอาหารไปถวายที่นั่นที่นี่มีปิติเมื่อไปเห็นในการกระทำของวัดวาอารามแห่งนั้นเป็นเรื่องที่น่าเลื่อมใสศรัทธามีความสงบมีความสะอาดมีความสว่าง ฉะนั้นหลักธรรมเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าข้อสำคัญก็คืออะไรสงบสะอาดสว่างเป็นหลักเนี่ยเรามาฝึกความสงบกันเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเน้นเรื่องความสงบจะเป็นการทำสมาธิทำอะไรก็เอาให้สงบเกิดขึ้นให้ได้ก่อนแล้วหลวงพ่อก็เน้นเรื่องความสะอาดที่อยู่ที่ปฏิบัติต้องสะอาด อันนี้อยู่ในหลักโยมพิจารณากันง่ายๆก็คืออยู่ในหลักที่ครูบาอาจารย์เราได้ทำอยู่นี้ทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความสะอาดทำให้เกิดความสว่างความสว่างคือปัญญาเนี่ยเมื่อเข้ามาวัดแล้วต้องเกิดปัญญาถ้าคนไหนมาวัดแล้วยังเอาสิ่งที่ไม่ดีไปประพฤติไปทำอีกถือว่ายังไม่ได้ประโยชน์จากวัดวัดคือวัดจิตวัดใจ ทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นเมื่อเข้าวัดแล้วต้องรู้ดีรู้ไม่ดีรู้ความเสื่อมรู้ความเจริญให้ได้ต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องประนึกเห็นนิมิตที่ดีก็ออกก็เป็นนิมิตที่ดีที่เราจะได้ไปนึกไปคิดในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็นั่งพิจารณาว่าเราได้เสียสละเวลามาครั้งนี้คุ้มค่าไหมมีประโยชน์ไหมมีบกพร่องอะไรบ้างเราก็นึกนิมิตไปเราก็แก้ไขสิ่งที่บางครั้งมันบกพร่อง คือเป็นเรื่องของธรรมดาการทำอะไรก็ตามจะไม่มีผล100%จะมีผลข้างเคียงที่บกพร่องไปบ้างแม้กระทั่งบางทีเราตักอาหารมาทำบุญบางทีก็ยังมีหกมีหล่นมีใจระแวงอันนี้โยมก็จำไว้นะเวลาใส่บาตรเนี่ย เวลาใส่บาตรเนี่ยจะเห็นได้เลยโยมใส่บาตรพออาหารหกหล่นเนี่ยโยมตกใจใช่ไหมทำให้อะไรบุญถดถอยน้อยลงไปทีนี้โยมตั้งใจในทางที่ดีการใส่บาตรนั้นเรามีอะไรมีเจตนาดีมาทำบุญมาใส่บาตรมาหวังบริจาคทานให้เป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ แต่อาหารนั้นถึงคราวที่จะหล่นลงไปเป็นอาหารของสัตว์เดรัจฉานเป็นมดก็ดีเป็นสุนัขก็ดีเขาบอกว่าเป็นโอกาสของสัตว์เดรัจฉานที่จะได้อาหารจากโยมจึงทำให้อาหารนั้นหล่นลงไปโยมอย่าไปตกใจเราก็ต้องดีใจว่าวันนี้เราได้อาหารทั้งได้บริจาคทั้งสองอย่างนะโยมจำไว้นะได้อาหารทั้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ตามเจตนายังเพิ่มขึ้นอีกว่าอาหารนั้นได้หล่นไปให้สัตว์ได้กินเนี่ยโยมคิดในทางที่ดีโยมได้บุญทุกอย่างเนี่ยแต่นี้โยมบางคนทำใจไม่ได้พออาหารหล่นก็ตกใจนั่นแหละที่บอกว่าบุญไม่สามารถได้100%นะโยมนะถ้าทำใจได้เนี่ยได้100%เนี่ยถึงบอกว่า ใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นประธานนะฉะนั้นเรื่องกรรมนิมิตตามอารมณ์ก็คืออารมณ์ของการกระทำที่ปรากฏเป็นเครื่องหมายเนี่ยเป็นเครื่องหมายในทางดีก็เรียกว่าเป็นกุศลของกรรมคือของการกระทำในทางเป็นกุศลแล้วก็ถ้ากรรมนิมิตในทางไม่ดีไปเห็นการเอา เครื่องไม้เครื่องมือไปเข็นฆ่ากันอะไรต่างๆนานานั้นเป็นกรรมนิมิตที่ไม่ดี
เราก็ได้เป็นเครื่องเตือนสติการที่อาตมาได้ยกหลักการต่างๆมาอธิบายขยายความก็เพื่อเตือนสติเพราะคนเรานั้นหลงลืมง่ายนะโยมนะหลงลืมง่ายเขาบอกว่าไอ้ที่ไม่ลืมไอ้ที่ไม่ให้ลืมมันค่อยจะลืมแต่ไอ้ที่ให้ลืมไม่ค่อยลืม ใช่ไหมเวลาสร้างกรรมไม่ดีเนี่ยมันไม่ค่อยลืมพอนั่งสมาธิขึ้นเนี่ยมันก็จะไปนึกถึงไอ้สิ่งที่ทำไม่ดีนะโยมนะสิ่งที่บกพร่องเนี่ยฉะนั้นนักปฏิบัติเขาถึงละเว้นการทำไม่ดีเพราะว่ามันจะมาผุดเกิดขึ้นลักษณะของที่สามเรียกว่าคติตาลมหมายความว่าเป็นอารมณ์คติ เหมือนกับว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ใช่เกิดขึ้นตอนตายเหมือนกับว่าคติก็คือเกิดขึ้นจะไปนั่งสมาธิก็เกิดขึ้นจะไปหาความสงบตรงไหนก็คอยจะเกิดขึ้นที่เขาบอกว่าก็การจะเกิดจากการกระทำเป็นการสร้างกรรมตามที่ได้กล่าวมาคล้ายๆกันนะฉะนั้นเรื่องนี้ที่ยกมา ชี้นำก็เป็นเครื่องเตือนสติว่ากฎของกรรมกฎแห่งกรรมเป็นกฎของธรรมชาติไม่มีใครจะไปแก้ไขได้มีอยู่อย่างเดียวก็คือต้องทำความดีชนะความชั่ว ศาสนาพุทธที่จะเป็นบุญมหาศาลเป็นบุญใหญ่ก็ได้แก่การทำสมาธินะโยมนะเจริญวิปัสสนาก็ดีทำกรรมฐานให้สงบก็ยังดีนะเพราะอะไรเพราะว่าการทำสมาธิมีอานิสงส์สูงถึงไปปรินิพพานได้คือไม่กลับมาเกิดมีทุกข์อีก ที่อาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าเราไม่อยากจะให้พบทุกข์อีกเราก็ต้องไม่มาเกิดอีกตอนนี้เมื่อพูดกันสั้นๆโยมก็จะนึกว่าครูบาอาจารย์นี่พูดไม่ค่อยเข้าใจหรือห้วนเกินไปคือการที่ไม่ให้กลับมาเกิดอีกก็คือการปฏิบัติ ให้เข้าถึงทางพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็คือไปนิพพานนั่นเองไม่กลับมาเกิดอีกอย่างนี้นะโยมนะคือปฏิบัติเข้าขั้นอุปริตมีผลสูงเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกก็คือไม่ต้องมาทุกข์อีกความหมายอย่างนั้นนะฉะนั้นจึงบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยมีอานิสงส์มากเป็นบุญมหาศาล แล้วก็จะมีต่อกันมาก็คือการบวชเนี่ยที่ทางกรรมการวัดทางทายกวัดเนี่ยได้บอกบริจาคเงินเอาไปร่วมอนุโมทนาในการบวชก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะช่วยให้คนอื่นได้บวชก็ดีตัวเองได้บวชก็ดี อันนี้คงพูดย่อๆบวชเป็นพระก็มีอานิสงส์มากเมื่อไม่มีโอกาสได้บวชเป็นพระก็มาบวชถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่วัดถือศีลแปดได้ถ้าอยู่บ้านก็ได้แต่ถือศีลห้าก็ลดหลั่นกันน้อยลงไปแต่ถือศีลก็ยังดี อย่างน้อยแค่ศีลห้านะโยมนะก็ยังมีอานิสงส์ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกใช่ไหมได้มาเกิดได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกยังได้มานั่งสร้างความดีได้อีกถ้าเราลุ่มหลงไปตกอยู่ในความประมาททำแต่สิ่งที่ไม่ดีแน่นอนเราก็จะต้องไปรับทุกข์ทุกข์นั้นกล่าวแล้วว่าเรา
จะไปคิดว่าสลัดทิ้งก็ไม่ได้นะทุกนั้นพุทธเจ้าสอนว่าให้เห็นทุกข์ให้รู้ทุกข์ตามหลักความจริงก็คือให้เห็นทุกข์ให้รู้ทุกข์ว่าเราเนี่ยอยู่กับความทุกข์แต่ที่จะละได้ก็คือละเหตุแห่งเกิดทุกข์คือเหตุของตัณหาความทยานอยากเราก็จะได้เข้าใจ แล้วก็จะเข้าถึงนิโรธนะนิโรธคือการดับปล่อยวางนิโรธนี่คือปล่อยวางหมดแม้กระทั่งอะไรอาวรโยมก็ต้องเข้าใจนะไม่ให้อะไรอาวรแม้กระทั่งญาติโยมต้องเข้าใจว่าหลักธรรมะนั้นที่สุดแล้วเนี่ยให้ตัดความอะไรอาวรหมด จึงจะเข้าความดับได้แล้วก็ปฏิบัติมรรคองค์8ให้มีความเจริญเราก็สามารถจะไปนิพพานได้ไม่ยากนะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องคบคิดกันฉะนั้นการที่เรามาร่วมประชุมกันให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีถือว่าเราได้มาทำหน้าที่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาอย่างเยี่ยมพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นการบูชาอย่างเยี่ยมอย่างน้อย เรามาวัดครั้งนี้เราก็ได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชาของพุทธเจ้าอย่างเยี่ยมนะสิ่งที่จะกล่าวต่อไปให้ญาติโยมรู้สูงขึ้นไปอีกก็คือเราเนี่ยวุ่นวายมีความทุกข์บ้าง สบายบ้างอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อหาเลี้ยงชีพบ้างเป็นเรื่องใหญ่เราก็ลองนั่งคิดไปสิว่าเริ่มต้นจากอะไรโยมเริ่มต้นจากปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค โยมนั่งนึกไปสิว่าจริงไหมเริ่มต้นจากปัจจัย4เป็นเครื่องอาศัยของเราของมนุษย์ที่เราวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เราต้องไปหาอาหารมารับประทานเช้านี้รับประทานกลางวันรับประทานเย็นเราต้องไปหาอาหารเตรียมไว้พรุ่งนี้อีกแล้วใช่ไหมวันต่อไป อันนี้พูดให้เราได้นึกถึงความสำคัญของเรื่องการกินกินอยู่อาศัยพวกนี้เมื่อเตรียมไว้พรุ่งนี้ก็เตรียมวันต่อไปจนกระทั่งเตรียมไว้ให้ลูกให้หลานก็เรื่องกินทางนั้นโยมเนี่ยฉะนั้นเราก็จะได้มานึกว่าอ๋อที่เราแสวงหาสิ่งต่างๆนั้นก็ยังเป็นทรัพย์ภายนอก ยังเป็นทรัพย์ภายนอกที่ไม่มั่นคงถาวรเนี่ยเอาละเราหาเงินมามากมายมาเก็บไว้เพื่ออาหารในวันต่อไปเพื่อเครื่องอยู่อาศัยในวันต่อไปมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมีการสูญหายไปมีอันตรธานไปต่างๆนานาอันนี้พูดให้โยมได้เข้าใจว่าทรัพย์ภายนอกที่เรามีอยู่จะแม้กระทั่งเป็นรถ ที่เราเห็นว่าสวยงามบ้านช่องเราปลูกไว้อย่างดีแต่ก็มีความไม่เที่ยงมีอันเป็นไปฉะนั้นการที่พูดนี้อาตมาเพื่อจะเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เป็นทรัพย์ที่มีความเที่ยงแท้มีความมั่นคงถาวรนั้นมีอยู่ใช่ไหมก็คืออะไรคืออริยทรัพย์ อริยทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ที่
มั่นคงถาวรถูกน้ำไม่ไหลถูกไฟไม่ไหม้โจรแย่งชิงไปไม่ได้โจรเอาไปไม่ได้เนี่ยคนมีนิสัยโจรไม่สามารถเอาทรัพย์อริยทรัพย์นี้ไปได้นะอริยทรัพย์นี้เป็นมิตรแท้ ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นมิตรแท้สามารถติดตามเราไปได้ไปไหนก็ไปได้ไปด้วยเหมือนเงาตามตัวโยมนั่งไปพิจารณาไปว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าทรัพย์ภายนอกส่งเราได้แค่ไหนโยมแค่โรงพยาบาลลูกหลานของเราที่รักกันปานจะกืนเนี่ยส่งเราได้แค่ไหน แค่เชิงตะกอนใช่ไหมไปส่งไปทำพิธีกันที่เชิงตะกอนแล้วการไปต่อจากนั้นก็ไปผู้เดียวแต่ก็มีบุญกับบาปนะโยมนะที่จะไปเป็นเพื่อนมิตรแท้จะบอกว่าบุญมิตรแท้บาปก็มิตรแท้เหมือนกันนะโยมนะ บาปก็ไปด้วยเหมือนกันถ้าเผลอๆไม่ได้ฟ้าเอาบุญไปก็บาปติดตามไปด้วยนะโยมนะพูดนี้เพื่อเตือนเตือนตติโยมนั่นเองว่าให้เข้าใจว่าคนที่จะไปกับเราได้จริงๆมีบุญกับบาปเท่านั้นนะเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยเวลาเอาเข้าจริงเนี่ยไปจริงๆจากไปจากโลกเนี้ยก็คือมีบุญกับบาปนะโยมนะขอฝากไว้ว่าเราอย่าประมาท แล้วก็บุญนั้นจะทำให้เราไปเกิดในชาติหน้าได้อีกนะไปให้เกิดความสุขความสบายที่ในกฎแห่งกรรมอาตมาพูดบ่อยกล่าวไว้ว่าโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปกล่าวบ่อยเพื่ออยากให้โยมจำได้ที่บอกว่าโลกนี้มีที่มาก็คือการที่เรามาเกิดในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ เพราะว่ามีที่มาจากการทำความดีของเราสร้างบุญสร้างกุศลมีศีลถือศีลห้ามีการกระทำดีเราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาถือว่าประเสริฐแล้วนะภูมิใจได้แล้วที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ครบอาการ32 เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการถือศีลในชาติก่อนนี้เราจึงไม่บกพร่องทางกายถึงแม้จะปวดเมื่อยบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อในกฎแห่งกรรมบอกไว้ว่าโลกนี้มีที่มาคือเราสร้างความดีมาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกล่าวไว้ว่าโลกหน้ามีที่ไปอันนี้โยมก็ต้องคิดเอาว่า ที่มาเรารู้แล้วแต่ที่ไปโลกหน้าของเราเนี่ยเรารู้หรือยังเราเตรียมหรือยังที่เราจะไปโลกหน้าเนี่ยวันนี้เมื่อเริ่มกฎแห่งกรรมให้ได้เข้าใจกันว่าเรากำลังเตรียมที่จะไปโลกหน้าโยมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นผู้ฉลาดนะได้มาเป็นพุทธบริษัทบริษัท4ก็คือพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีผู้ชายอุบาสกผู้หญิงอุบาสิกามาพบพุทธศาสนาแล้วเป็นญาติของพุทธศาสนาแล้วจริงๆก็คือเป็นบุคคลผู้มีปัญญาแล้วที่จะไปต่อไปฉะนั้น น่าเสียดายผู้ที่ไม่ทำความดีไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในทานในภาวนาตกอยู่ในความประมาทจะทำให้การไปเกิดในชาติหน้าไม่แน่นอนที่จะได้เปิดไปเป็นมนุษย์อีกฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่ร่ำรวยมั่งมีเงินทอง
แต่ถ้าไม่ได้มีการกระทำไปในทางที่ให้เกิดความดีเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นก็อาจจะไปเกิดในทางไม่ดีในที่ไม่ดีได้เช่นหลวงพ่อสนองท่านก็เทศบ่อยใช่ไหมเรื่องหมาดำอ่ะเห็นไหมโตตยพามอ่ะไปเกิดเป็นหมาดำเป็นเศรษฐีรวยมากมาย เนี่ยเป็นข้อเปรียบเทียบฉะนั้นจะนึกว่าชาตินี้เรารวยยังไงเราก็ต้องไปรวยอีกไม่ใช่เสมอไปตามที่หลวงพ่อถนองท่านเทศไว้ก็คือครั้งหนึ่งไปบิณฑบาตที่บ้านลูกชายเศรษฐีโตตยพามนะได้ตายไปไปเกิดเป็นหมาดำห่วงทรัพย์สมบัติก็มาห่าวหอน ที่พุทธเจ้าเข้าไปให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็เหมือนกับว่าพุทธเจ้าท่านรู้ดีท่านก็บอกว่าโตตยพามตอนมีชีวิตอยู่เราไม่รู้จักกันไม่รู้จักทำความดีแล้วมาตอนนี้จะมาห่าวหอนเพื่ออะไรเล่าเนี่ยลูกชายเศรษฐีเคืองพุทธเจ้าว่า พ่อของเราเป็นเศรษฐีตายก็ต้องไปดีพุทธเจ้ากล่าวว่าพ่อของเรามาเป็นหมาดำลูกชายเศรษฐีเคืองพุทธเจ้าก็จึงใช้วิธีสอนทำความเข้าใจว่าคนเราเนี่ยถึงแม้จะรวยแค่ใดก็ตามแต่ต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีทำความดี จึงจะไปเกิดดีพุทธเจ้าก็ชี้นำว่าเนี่ยพ่อของเราเนี่ยมีความตนีมีทรัพย์ก็ไม่ค่อยทำให้เกิดประโยชน์มีความหวงทรัพย์อยู่จึงมาเกิดเป็นหมาดำถ้าไม่เชื่อวันดีคืนดีให้อาบน้ำทำความสะอาดหมาดำตัวเนี้ยแล้วก็ให้บอกเล่าให้ไปบอกที่ฝังทรัพย์สมบัติไว้ ลูกชายก็ได้ทำตามพุทธเจ้ากล่าวไว้ก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นการเตือนสติว่าเราอย่าได้ประมาทว่าข้านี้รวยไม่จำเป็นต้องเข้าวัดแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ มีข่าวอะไรต่อไม่ค่อยดีเยอะใช่ไหมบางคนก็เลยเบื่อวัดใหญ่แต่มันอยู่ที่การกระทำนะโยมนะถ้าเราทำดีตั้งมั่นอยู่กับความดีเราอย่าไปโทษใครเลยมันอยู่ที่การกระทำของเราเราทำดีก็ได้ดีจะไปนึกว่าที่นั่นที่นี่ไม่ดีอะไรมันเป็นแต่ละบุคคลโยมต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นบุคคลที่กระทำเกิดขึ้นนะจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวเล็กอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่า เนี่ยตามที่จะมาได้ยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องกรรมถ้ากรรมมันเกิดขึ้นกรรมไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยมาเกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่าถึงแม้จะรวยยังไงก็ไม่สามารถปกครองทรัพย์สมบัติตัวเองไว้ได้เห็นไหมบางทีก็ไฟไหม้ไปโจรแย่งชิงไปแต่ที่ร้ายคืออะไรโยมการพนันเห็นไหมเขาบอกว่าควายไหม้เนี่ยยังเหลือ ที่ดินใช่ไหมโจรชิงไปโจรปล้นไปก็ยังเหลือข้าวของในบ้านส่วนที่ไม่ได้เอาไปการพนันโยมให้โทษมากร้ายมากที่แม้กระทั่งที่ดินก็ไม่มีเหลือการพนันนะอันนี้ทางพระ ทางหลักธรรมจึงกล่าวไว้ว่าการพนันนั้นเป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมไม่มีความเจริญหมดได้ทั้งที่นาทั้งบ้านทั้งเรือนหรือโยมเคยได้ฟังกันไหมที่อะไรเขาบอกว่าพ่อเนี่ยสูบยาควินติดกัญชายาควินเอาอะไรเข้าของไปขาย
ไอ้ลูกชายก็เอาบ้องกัญชามาตั้งแล้วก็ตีควายนะตีควายให้พ่อดูว่าเนี่ยฤทธิ์ของไอ้บ้องกัญชาเนี่ยที่ไล่ที่นามาเอาลงได้หมดไอ้พ่อก็บอกว่ามึงไปตีควายทำไมมันไอ้ลูกชายก็บอกอย่าตีให้มันลงบ้องกัญชานะ พ่อก็เลยนึกได้อ๋อไอ้ไล่นาอะไรต่างๆนี่มันลงบ้องกัญชาได้ลูกมันจะเอาควายลงบ้องกัญชาให้ได้มั้งเตือนสติเห็นไหมเนี่ยบางทีเด็กก็สอนคนโตนะโยมนะโยมจะเป็นนึกว่าเด็กเกิดทีหลังนี่ไม่น่าจะมาสอนเรานะจะมาว่าเป็นเรื่องข้อคิดกันที่เอามาพูดมาคุยกัน เป็นการเตือนสติกันเพื่อบุญเพื่อกุศลแต่นี้อริยทรัพย์ตามที่ธรรมากล่าวไว้พูดไปเรื่องทรัพย์ภายนอกหลายอย่างทรัพย์ภายในก็คือศรัทธานะโยมนะความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศรัทธาที่ถูกคือความเห็นความเชื่อที่ถูก แล้วก็ศีลเป็นอริยทรัพย์นะโยมนะความเชื่อเป็นอริยทรัพย์ศีลเป็นอริยทรัพย์ฮิริความละอายเป็นอริยทรัพย์ฉะนั้นการที่มาถือศีลได้เพราะอะไรมีความละอายฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นของประเสริฐความละอายฉะนั้นที่โยมมาทำความดีได้เพราะว่าโยมมีหิริมีความละอาย และโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวเป็นอริยทรัพย์เนี่ยสะดุ้งกลัวบาปโยมมาวัดเนี่ยได้ฟังพระเทศน์ได้รู้ข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆโยมก็สะดุ้งกลัวบาปไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ากลัวบาปจึงได้ชื่อว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐ ประการต่อไปก็พาหุสัจจะความได้ยินได้ฟังมามากเนี่ยโยมมานั่งฟังเทศครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็เอาบางอย่างแต่ละอย่างมาพูดมาทำความเข้าใจให้เราเกิดปัญญาเขาเรียกว่าเป็นพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมามากการรู้ศิลปะวิทยามามากเป็นอริยทรัพย์ฉะนั้นใครที่ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์นะโยมนะคนที่เรียนสูงเรียนให้เกิดความรู้ให้มีปัญญาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ยกฐานะตัวขึ้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเกิดในตระกูลพ่อแม่ยากจนแต่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมาตอนหลังก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะเนี่ยอันนี้ เป็นอริยทรัพย์ประการต่อไปก็จาคะจาคะคือการสละต่างจากการให้ทานนะคือให้เหมือนกันได้ชื่อว่าให้แต่ให้คนละลักษณะให้ทานโยมให้อาหารสิ่งของอะไรต่ออะไรจาคะนี่เป็นการให้ด้วยการสละเนี่ยเช่นโยมสละเวลามาเนี่ยคือให้โดยการเสียสละ บางอย่างมาวัดให้โดยการเสียสละการพยาบาทปองร้ายกันใช่ไหมที่เขาบอกว่าโกรธแค้นกันเนี่ยแล้วขอเข้ามากันแล้วก็ให้โทษกันยกโทษกันนั่นแหละเขาเรียกว่าจาคะเป็นผู้เสียสละฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นว่า แม้กระทั่งในหลวงท่านก็เป็นผู้มีจาคะเป็นผู้เสียสละแล้วก็ไม่โกรธอะไรต่างๆนะอันนี้เปรียบให้ความหน่อยว่าจาคะนี้เป็นการสละอย่างสูงกว่าการให้ทานนะโยมจะเข้าใจบางคนก็บอกจาคะก็คือให้ทานก็คือให้แต่ว่าให้แตกต่างกันจาคะนี่เป็นการสละ ให้ที่สูงกว่าให้ทาน บางอย่าง
ให้ทานยังยากแต่พอมีจาคะเนี่ยจิตมันสูงกว่านะจิตสูงกว่าสามารถให้ได้ที่เสียสละสูงสูงก็คือเป็นจาคะประการสุดท้ายก็คือปัญญาเห็นไหมปัญญาจะอยู่ท้ายปัญญาเป็นอริยทรัพย์เพราะปัญญานั้นเป็นแสงสว่างเนี่ยที่อาตมากล่าวแล้วว่า สงบสะอาดสว่างสว่างคืออยู่ปัญญาตัวปัญญาอยู่ท้ายปัญญานี้เป็นเครื่องกำจัดความมืดนะความมืดที่เขาบอกว่าอวิชชาคือความมืดเนี่ยเป็นความมืดที่มืดยังให้โทษมหันต์เลยอะอวิชชาเนี่ยเขาบอกว่าอะไร มืดทั้งในที่แจ้งมืดทั้งในที่มืดมืดทั้งในที่สว่างเขาบอกว่าอวิชชาเนี่ยก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละใช่ไหมถ้ามันครอบงำแล้วเนี่ยมันมืดหมดเนี่ยบอกให้มาทำบุญก็ไม่มาหรอกคนที่มีอวิชชาเขาครอบงำนะฉะนั้นคนที่มาทำบุญเนี่ยถือว่ายังเป็นผู้มีปัญญาพื้นฐาน ยังมหาปัญญาเพิ่มเสริมบารมีขึ้นอีกนะมาทำบุญนี่โยมต้องเข้าใจนะว่าถึงแม้มาวันหนึ่งแล้วอาจจะนึกว่าเอ๊ะวันนี้ไม่ค่อยได้อะไรเลยไม่ค่อยได้ทำอะไรสมาธิก็ทำได้น้อยแต่เป็นการมาเพิ่มเสริมบารมีของเราให้สูงส่งขึ้นและเป็นปัจจัยให้โอกาสหน้าได้มีโอกาสทำมากขึ้นใช่ไหม โยมจะเห็นว่าการที่เรามาบริจาคทานอะไรต่ออะไรได้เริ่มแรกเนี่ยเป็นการเริ่มพื้นฐานเนี่ยให้ทานเป็นพื้นฐานของการทำบุญได้รักษาศีลได้ทำสมาธิพื้นฐานต่อไปฉะนั้นการที่เรามาวัดเราอย่าได้น้อยอกน้อยใจว่าเอ๊ะมาแล้วไม่ค่อยเห็นบุญไม่เหมือนทำความชั่ว เห็นไวใช่ไหมเห็นไวความชั่วแหมพอทำไม่ดีหน่อย บางทีไปเดินหกล้มแล้ว บอกแหมวันนี้กรรมไม่ดีเลยเดินหกล้มนะไวเหลือเกินเนี่ยฉะนั้นการทำความดีต้องมีความตั้งมั่นจึงให้มาทำสมาธิเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นของการทำความดี การสร้างอริยทรัพย์ตามที่อาตมากล่าวแล้วว่าเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์มีอะไรศรัทธาหนึ่งศีลสองวิริยะความอายสามโอตตัปปะความตะดุ้งกลัวสี่พาหุสัจจะห้าจาคะหกปัญญาเจ็ดเห็นไหมอริยทรัพย์เจ็ด ยอมจำไว้นะอย่างน้อยเอาเจ็ดอย่างนี้ให้ได้ก็พอแล้วโยมเอาอริยสัจเจ็ดเนี่ยมีความละอายมีความตะดุ้งกลัวบาปนึกไว้นะเวลามาทำบุญเนี่ยเพราะว่ามาทำบุญเนี่ยมาทำความดีเนี่ยมันจะมีทั้งข้อวัดแต่ก็ทั้งระเบียบของการปฏิบัตินะถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาเราก็สามารถทำได้ดีที่เขาบอกว่าทำบุญ ด้วยปัญญาจะมีมหาอานิสงส์ที่ก็บอกว่ามหาทานมหากุศลนะทำด้วยจิตที่มาเองทำด้วยปัญญาทำแล้วดีใจนะขอฝากไว้นะโยมนะมาเองทำด้วยปัญญาพร้อมด้วยความดีใจ เป็นบุญมากนะโยมนะก็ขอฝากไว้ว่าการที่อาตมาได้มีโอกาสขึ้นมาวันนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อเสน่ห์ท่านบอกว่าให้โอกาสขึ้นบ้างก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาอธิบายขยายธรรมคำสอนพุทธเจ้าในเวลากลางวันส่วนใหญ่อาตมาจะเทศกลางคืนกลางวันไม่ค่อยได้ขึ้นก็เทศกลางคืน
แต่วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมได้มีความตั้งใจกันฟังธรรมะกันจริงจังด้วยการเจตนาที่อาตมากล่าวแล้วก็ขออานิสงส์บุญกุศลนี้จงมีความเจริญรุ่งเรืองแก่การประกอบอาชีพก็ดีการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีขอให้จงสำเร็จจงสำเร็จ จงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากพระครูประภาสสุตาคมหรือหลวงพ่อวิลาสประภาโตนะครับครับต่อไปก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวัตเมธานัง อาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปีสุทินนังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปีสุทินนังวัตเมธานัง อาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาเป็นเกียรติคุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายจะกราบพระมารับของที่ธรรมการอาจารย์ด้วย กราบในความเมตตาของหลวงพ่อวิราชประภาโตนะเจ้าคะขอเชิญทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทียธรรมนะคะประเคนสองมือค่ะประเคนสองมือให้พวกเราร่วมโมทนานะคะเหรียญได้ทั้งวิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วนะคะโมทนาก็รับวิมานเงินไปแต่ต้องทําเสมอด้วยปัญญานะคะโมทนากับพี่ปริยาจันทูพร้อมครอบครัวคุณบุญวรางมนตรีพิสารค่ะร่วมปัจจัยมาอีก1,600แล้วมาออกโรงทานด้วยวันนี้นะคะ สาธุค่ะทุกบุญของวัดสังฆทาน1,600ค่ะคุณวันดีอนันต์ค่ะเงินจากบาทเติมบุญนะคะเธอเปิดมาแล้วได้1,400บาทร่วมทุกบุญกับวัดสังฆทานโมทนาค่ะคุณอังคณาเอี่ยมเอกลักษณ์ค่ะร่วมอุปสมบทหมู่พระ85รูป100บาทไม่ประสงค์ออกนามบวชพระ85รูป200บาทค่ะ คุณบรัญญาสาติยะและครอบครัวบวชพระ100บาทค่ะมีใครเพิ่มเติมก็มาสร้างอริยทรัพย์ของท่านได้เลยอย่างที่พระอาจารย์วิราชท่านเทศชัดเจนใน7อย่างที่ท่านจะต้องเขาเรียกอะไรคะเราก็ต้องสร้างด้วยปัญญาของเราค่ะใส่ขันนี่เลยค่ะก็ใส่ค่ะทุกบุญกันเทศได้หมดแล้วตั้งใจอะไรก็ใส่ไปตรงเนี้ยแล้วเขียนให้หน่อยได้ไหมคะ เขียนได้ไหมคะชื่ออะไรคะค่ะเขาจะเอาออกตัววิ่ง SBTV ไม่เขียนก็ไม่ได้ว่าค่ะชื่ออะไรฮะคุณธนารักษ์ทำบุญอะไรคะนามสกุลคุณธนารักษ์ทองใสร่วมบุญอะไรคะร่วมบุญบูชาธรรมเท่าไหร่20บาทไม่งั้นไม่ต้องเขียนแล้วค่ะ ใจมาเลยในขันธ์สีทองนะคะคุณแม่สาลีรถเครือร่วมทุกบุญ100บาทจัดทุกค่ะหลวงพ่อจะชักบังสกุลแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาร่วมบุญกันนะคะโยมตั้งใจพิจารณาบังสกุลจริงๆแล้วคือพิจารณาสังขารร่างกายเหล่านี้นะ เป็นการเตือนสติตัวเรานี่เองอนิจจาวนสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปายทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข สาธุคือระงับสังขารก็คือระงับความปรุงแต่งนะโยมนะสังขารปรุงแต่งเราทุกวันนี้วุ่นวายถ้าระงับได้สงบได้สะอาดได้สว่างได้เป็นสุขนะตั้งใจตอนพระยถาก็อุทิศบุญกุศลของเราให้ผู้ที่เราปรารถนาตอนพระสัพพีก็รับพร ยะทาวาลิวาปุลาปะลิปุเรนติสะกะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิตตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปังขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนัลโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรสัพพะตุโรของท่าน อัตวันตรายโยอันตรายามีกะท่านสุขีทีขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลัง ตอนสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการละจะนี้แล้วพระวัตุสัพพมังคลังก่อนสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาก็เล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ